โอ้ช่วงนี้นี่คือตั้งหัวข้อนี่ฮอตฮิตมากฮอตมากจะไม่ถึงดวงดาวครับด้วยอุณหภูมิด้วยแล้วก็เป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสความสนใจของผู้คนรวมทั้งคนไทยอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าจีนวันนี้เศรษฐกิจก็เป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่นะแล้วเราก็พึ่งพาเขาเยอะนะครับดังนั้นพอไตรมาสที่2เนี่ยเขาส่งสัญญาณว่าเอ๊ะเขาไม่เติบโตอย่างที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เนี่ยก็ทำให้หลายคนกังวลใจจริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็มีเพื่อนนักธุรกิจนะปรึกษามานะว่าเอ๊ะตอนนี้แล้วจีนจะทำยังไงนะจะมีมาตรการอะไรออกมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกับ 100.5 อยู่ทีเดียวนะครับคือกรอบอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังนี้ก่อนว่าไตรมาสแรกเรารู้แล้วเขาโต 4.5 สูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะครับแต่ปรากฏว่าไตรมาส2เนี่ยนะครับเติบโตสูงกว่านะสูงกว่า 4.5 โตไปตั้ง 6.3% ค่ะนะครับแต่พบกฏว่านักวิเคราะห์เนี่ยนะตอนเห็นวายง่ายสัญญาณเชิงบวกจากตอนไตรมาสแรกที่มันขยายตัวเกินกว่าที่เขากำหนดไว้ 4% เนี่ยนะมันกลายเป็น 4.5% เนี่ยนะเขาก็เลยไปปรับตัวเลขเพราะคิดว่าจีนเนี่ยน่าจะมีโมเมนตัมแล้วก็เติบโตแรงนะหลายๆสำนักพูดกันเรื่อง 7.37.4 7.5 อะไรอย่างเป็นต้นแต่ปรากฏว่าจีนโตแค่ 6.3 ค่ะนะครับอันนี้ก็จะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าจีนผิดหรือนักวิเคราะห์ผิดนะครับแต่ก็ทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยเขาโตครึ่งปีแรก 5.5% นะครับ 5.5% เนี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลจีนตั้งไว้เมื่อปลายปีที่ผ่านมาว่าเขาอยากเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจจีนปีนี้โดยรวมนะโตประมาณ 5% ก็ยังสูงกว่าเป้าอยู่ 0.5% ไว้ง่ายทีนี้ถามว่าสัญญาณโดยรวมเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าถ้าเราพูดอย่างเป็นกลางแล้วดูตัวเลขการวิเคราะห์นะเราก็จะเห็นตั้งแต่เรื่องของจะเรียกว่าการบริโภคสินค้านะภาคการจับจ่ายใช้สอยนะที่เริ่มเติบโตแล้วก็ดูจะเติบโตค่อนข้างมีเสถียรภาพในระดับหนึ่งถ้าเราดูจากตัวเลขรวมเพราะว่าเติบโตตั้ง 8.3% เพียงแต่มันเหมือนกับมีการแผ่วปลายในช่วง 2-3 เดือนหลังเพราะตอนที่เปิดประเทศใหม่ๆเนี่ยแน่นอนอ่ะมันอั้นมานานโอ้โหทุกคนก็เฮโลมาจับจ่ายใช้สอยได้ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านแต่พอเข้าไตรมาสที่2เนี่ยนะครับดูเหมือนจะมีแรงแผ่วอยู่บ้างกำลังซื้อมันหายไปแต่โดยรวมเขาก็ยังโต 8% กว่าคือเราไม่ค่อยเห็นในประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่นะค่ะนะที่มีการเติบโตเฉียด 10% แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมิติเรื่องของการบริโภคไปในประเทศนะครับซึ่งก็เติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของการเติบโตด้านเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนอะไรมั้ยเป็นภาพสะท้อนว่าจีนกำลังเติบโตจากภายในสัดส่วนที่สูงขึ้นเราอาจจะเห็นตัวเลขโดยรวมเขาเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแค่ 5.5% แต่จริงๆแล้วภาคการบริโภคภายในจับจ่ายใช้สอยเติบโต8กว่า 8% นะฮะอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนที่อยากให้วายง่ายให้แฟนๆรายการได้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจอันที่2ที่เราเห็นภาพตามมาก็คือเราเห็นภาพการพลิกฟื้นนมิติเรื่องของภาคการผลิตหรือด้านอุปทานของจีนนะครับที่ส่งสัญญาณเชิงบวกนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าช่วง 2-3 เดือนถ้าเปรียบเทียบไปง่ายปีต่อปีในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะเป็นช่วงเวลาที่หลายหัวเมืองโดยเฉพาะยิ่งเซี่ยงไฮ้มีการล็อกดาวน์นะอันนี้ก็ส่งผลทำให้ตัวเลขนะภาคการผลิตของจีนแน่นอนปีนี้จึงขยายตัวในอัตราที่สูงโดยเฉพาะยิ่งช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาแต่ก็ทำให้ภาพโดยรวมของเขานะครับยังอยู่ในขาขึ้นวายง่ายยังคงขยายตัวนะครับแม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องว่าเอ๊ยยังมีอัตราการว่างงานค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราไปอ่านสื่อต่างสื่อตะวันตกนะสื่อตะวันตกก็จะไปเจาะเฉพาะบางกลุ่มบางเซกเมนต์เช่นกลุ่มคนที่จบเรียนมัธยมปลายจบปริญญาตรีอายุ16-24พวกนี้มีอัตราการว่างงานสูงถึงกว่า 20% นะนี่ก็มีการหยิบประเด็นย่อยเหล่านี้มาโจมตีแต่ในภาพใหญ่อัตราการว่างงานของจีนยังอยู่ประมาณสัก
5.3% อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็อยู่ในระดับที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งที่ผมคิดว่าเราอาจจะหยิบยกแล้วมาคุยกันก็คือเรื่องของมิติเรื่องของบางคนก็กลัวเรื่องเงินฝืดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอัตราเงินเฟ้อในเมืองจีนเนี่ยขยายตัวเนี่ยตราที่ต่ำแต่ยังไม่ใกล้ระดับของเงินฝืดที่หลายคนกังวลใจหรือที่สื่อตะวันตกพยายามหยิบยกไปตีอันนี้สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือหลายคนบอกว่าอ้าวถ้าหลังจากนี้แล้วเนี่ยนะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราเห็นสัญญาณช่วงเดือนที่แล้วพอจีนตัวเลขเศรษฐกิจเขาออกมาปุ๊บเขาออกมาตรการทันทีเลยนะครับมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มเม็ดเงินในระบบนะครับเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนะสำหรับภาคธุรกิจที่จะต้องไปขอสินเชื่อนะจากสถาบันการเงินนะครับอันนี้ก็ด้านหนึ่งเราเห็นละสัญญาณเชิงบวกที่จีนอยากกระตุ้นเศรษฐกิจจากนี้ไปอ่ะเราจะเห็นอะไรผมคิดว่านะมิติเรื่องของภาคการบริโภคภายในประเทศที่รัฐบาลจีนอยากเห็นมันกลายเป็นกลไกกับเคลื่อนหรือเป็นพระเอกหลักในปีนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลจีนอาจจะต้องงัดมาตรการนะในการกระตุ้นนะการบริโภคระลอกใหม่ออกมา ยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเราพูดกันเยอะเลยรถยนต์ไฟฟ้าในรายการของเรานะครับเผอิญว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่จีนเนี่ยมาตรการอุดหนุนเดิมนะในเรื่องภาษีเนี่ยมันยุติลงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจึงทำให้คนจีนส่วนหนึ่งนะครับว่าง่ายซื้อไม่ทันหรือตกขบวนไม่ทันได้ซื้อนะครับก็รอคอยความหวังว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจมันไม่ขยายตัวแล้วรัฐบาลอยากผลักดันเรื่องการบริโภคภายในก็คาดหวังว่ารัฐบาลจีนน่าจะงัดมาตรการนี้ออกมาในเรื่องของการกระตุ้นภาคการบริโภคภายในประเทศนะครับอันนี้เวลาจีนเขากระตุ้นเนี่ยแน่นอนเขากระตุ้นอย่างมีทิศทางด้วยเหตุนี้นะจีนอยากเปลี่ยนนะเรื่องของรถยนต์ระบบสันดาปมาเป็นรถยนต์พลังงานทางเลือกโดยพ้องยิ่งเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึ้นนะครับหลายฝ่ายเลยคาดว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นหนึ่งในมาตรการหรือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหรือสินค้าที่รัฐบาลจีนจะกระตุ้นในครั้งนี้ด้วยการลดภาษีระลอกใหม่อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่เราจะมองเห็นภาพนะฉากทัดจากนี้เนี่ยนะอสังหาริมทรัพย์ครับค่ะอสังหาริมทรัพย์นี่ถ้าผ่านมา2ปีแล้วครบรอบ2ปีนะเอเวอร์แกรนด์อะไรเงี้ยนะครับเราก็ยังเห็นภาพของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในเมืองจีนที่อาจจะในเมืองใหญ่เมืองระดับ1ระดับ2นะครับที่คลายตัวละสถานการณ์กลับมาสู่สภาวะเรียกว่าใกล้ปกติละแต่จีนก็ยังเห็นนะครับภาพเชิงลบของอุปทานส่วนเกินนะของคอนโดของที่พักอาศัยในเมืองระดับรอง3 4 5 6อะไรเงี้ยเป็นต้นค่ะและผมคิดว่าถ้าจีนอยากจะกระตุ้นนี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่รัฐบาลจีนสามารถงัดเอามาตรการมากระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวเรื่องของฟองสบู่นะครับสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหกลัวพอจะอัดมากๆเข้ากลัวเรื่องฟองสบู่แต่ตอนนี้เนี่ยสัญญาณเงินเฟ้อที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเติบโตแดดตราที่ต่ำนะก็เป็นเหมือนกับความชอบธรรมของรัฐบาลละนะเป็นจังหวะโอกาสรัฐบาลละในการที่จะพลิกฟื้นหันมากระตุ้นนะภาคการบริโภคแล้วก็เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในระลอกใหม่ได้ครับค่ะอาจารย์เรื่องอสังหาริมทรัพย์กับมันจะมี 2-3 ประเด็นที่ทางเวลาสื่อทางเศรษฐกิจเขารายงานถึงภาพเศรษฐกิจจีนนะอาจารย์คะก็จะพูดถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นั่นประเด็นหนึ่งนะอาจารย์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือบอกว่ารัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยหนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะตรงนี้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคะอาจารย์หนี้ในส่วนของรัฐบาลท้องถิ่นนะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเหตุผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยนะครับต้องการใช้ตัว G คือตัว government เนี่ยนะเป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจีนทำก็คือ อนุมัติในหลักการให้เป็นเชิงนโยบาย แล้วก็ให้รัฐบาลท้องถิ่นนะครับไปออกพันธบัตรรัฐบาลนะครับซึ่งในอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นเหมือนหนี้เพราะรัฐบาลเอาเงินไปกู้ยืมเงินจากภาคเอกชนเหมือนกับขายพันธบัตรเข้าเงินเข้ามาถามว่าเอาเงินเหล่านี้มาทำอะไร
เอาเงินเหล่านี้ไปใช้ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาของเมืองมณฑลมหานครที่เกี่ยวข้องนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจึงเห็นตัวเลขหนี้เหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแต่ถ้าเรามองในภาพระยะยาวเนี่ยการลงทุนส่วนนี้นะครับก็จะกระตุ้นว่าง่ายอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องเหมือนกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งกระตุ้นการจ้างงานนะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญการมันเป็นลักษณะของการลงทุนระยะยาวนะนั่นหมายความว่าพอมันสอดคล้องกับทิศทางวิสัยทัศน์ที่จีนอยากจะพัฒนาไปที่รัฐบาลท้องถิ่นแต่ละภาคส่วนนะกำลังจะเดินหน้าไปมันก็จะทำให้จีนในยุคหน้าเนี่ยจะยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะโดยมีโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความพร้อมสับในอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าเราสังเกตไหมแม้กระทั่งประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอเราไม่ค่อยได้โทษนะเราทะเลาะกันในมิติทางการเมืองเราไม่ค่อยได้ไปใส่ใจเรื่องการลงทุนนะในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกไอ้โมเมนต์ไอ้พลังนะทางด้านเศรษฐกิจจากบทบาทของภาครัฐมันก็หายไปแต่พอรัฐบาลตั้งหลักได้เอาละมีเสถียรภาพกลับมาลงทุนอีกครั้งเราก็เห็นการลงทุนของภาครัฐหรือบทบาทภาครัฐนะในส่วนนี้นะครับกลายเป็นพระเอกนะทางด้านเศรษฐกิจได้เพราะปัจจัยต่างๆภายนอกมีความท้าทายมากนะนะยิ่งเราย้อนกลับไปกรณีของจีนเนี่ยผมคิดว่าปัจจัยในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะมันยังคงถาโถมมันยังคงรอนะเพราะว่ามิติทางการเมืองของการโดยพ้องยิ่งการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะสหรัฐการแคนดิเดตก็ดีในปีนี้แล้วก็ต่อด้วยปีหน้านะการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะของสหรัฐเนี่ยมันเป็นแรงกดดันที่เขาไม่รู้จะหยิบใครมาเป็นศัตรูเพื่อฉายภาพนะครับจีนก็กลายเป็นว่าง่ายพระเอกหรือจะเรียกว่าพระเอกจะเรียกว่าคู่ต่อกรดีกว่าคู่ต่อกรนะครับที่สมเหตุสมผลมากที่สุดนะครับด้วยเหตุนี้นะเราถ้าเราไปดูลึกลงไปถึงเรื่องของภาคการค้าระหว่างประเทศการนำเข้าการส่งออกนะเราจะเห็นเลยว่าการส่งออกของจีนเนี่ยจริงๆแล้วเขายังเติบโตนะเขายังเติบโตแต่เติบโตในอัตราที่ต่ำนะครับเขาเติบโตแค่ประมาณ 3% กว่าๆนะครับในภาพรวมแต่เราสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเขาเติบโตใน Belt Road Initiative ตามประเทศที่เกี่ยวข้องนะครับเติบโตกับอาเซียนแต่ปรากฏว่ากับสหรัฐติดลบตั้งกว่า 8% นะลักษณะแบบนี้เองจีนบอกว่าเฮ้ยจีนไปควบคุมไปกำกับนะให้สหรัฐทำตามที่จีนต้องการไม่ได้แม้ว่าสหรัฐอาจจะยังอยากจะต้องกับจีนยังต้องพึ่งพาทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกันอีกมากก็ตามนะครับแต่ว่ามันเป็นปัจจัยภายนอกควบคุมไม่ได้จีนเลยบอกเฮ้ยต้องควบคุมจากภายในมาตุ้นกระตุ้นภาคการบริโภคสินะมากระตุ้นอสังหาริมทรัพย์แก้ไขปัญหาเดิมสิมาใช้บทบาทของภาครัฐนะในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจในปีนี้ครับค่ะอย่างการกระตุ้นการบริโภคภายในเนี่ยมันมีเรื่องของสถานการณ์ณปัจจุบันอย่างพวกช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนของจีนถูกไหมคะเขาจะนำเรื่องของฤดูกาลต่างๆเหล่านี้มาทำยังไงให้มันสอดคล้องกับการสนับสนุนการบริโภคในประเทศมันจะมีอุตสาหกรรมมีสินค้าอะไรที่ถูกกระตุ้นในช่วงเวลานี้บ้างไหมคะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือช่วงจังหวะนี้เนี่ยเข้าฤดูร้อนของจีนอยู่แล้วและแต่ปีนี้ร้อนจัดจะได้ซ้ำไปเราก็รู้สึกได้นะช่วงที่ผ่านมาในประเทศไทยถ้าไม่ได้ฝนในช่วง2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ยังคงจะร้อนจัดอยู่ปรากฏว่าที่จีนเนี่ยพอช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เด็กจีนเนี่ยหยุดเรียนนะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คนเนี่ยจะพาว่าง่ายครอบครัวก็จะออกไปเที่ยวกันออกไปจับจ่ายใช้สอยออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านแล้วพออากาศร้อนจัดปุ๊บทำยังไงอ่ะก็ต้องไปซื้อข้าวของเครื่องมืออุปกรณ์นะที่จะคลายความร้อนนะครับเดี๋ยวนี้ไปเดินตามข้างนอกเนี่ยผมไปครั้งที่แล้วก็เหมือนกันคนจีนซื้อพัดลมไอ้ติดตัวนะพัดลมแบบไม่คอเนี่ยนะใช้ไม่แผ่วเลยแล้วเดี๋ยวนี้มันมีพวกเจลนะที่ใส่กับแขนนะเสื้อผ้านะกัน UV ที่บ้านเราก็มีใช้นะกัน UV ไม่พอเสื้อผ้าบางประเภทนะเขาพยายามทำให้มันเขาเรียกว่าเป็นอะไรเหมือน
ขาย position เรื่องคูลเรื่องความเย็นคือใส่แล้วเย็นสบายนะระบายความร้อนได้ดีไอ้พวกนี้โอ้โหยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าอะไรรู้ไหมยิ่งกับกลุ่มเด็กๆนะนะพ่อแม่เขามีลูกแค่คนหรือ2คนนะครับเขาไม่อยากให้ลูกเขาไปลำบากข้างนอกเพราะนั้นจะต้องไปใช้ชีวิตเนี่ยช่วง 2-3 เดือนนี้ในการเที่ยวนะนอกบ้านแล้วก็ซื้อนะก็ซื้อความสุขง่ายๆซื้อความสบายอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือภาคบริการครับมันมีบริการที่เกี่ยวข้องถามว่าปิดเทอมไปไหนเด็กๆอยากไปสวนสนุกอยากไปเล่นแต่มันร้อนข้างนอกเอ๊งั้นไปไหนอ่ะไปพวกสกีรีสอร์ททีนี้จีนทำสกีรีสอร์ทเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เลยได้รับความนิยมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแบบระบบนิเวศนะคือดีอยู่กับธรรมชาตินะอยู่ภูเขาสูงขึ้นมาหน่อยนึงเสื้ออากาศจะเย็นสบายได้รับความนิยมอันนี้ก็ทำให้เกิดการกระจายตัวนะของการจับจ่ายใช้สอยไปสู่ท้องถิ่นนะผ่านการท่องเที่ยวต่างนะของคนจีนในขณะนี้ครับค่ะอาจารย์แล้วถ้าเกิดประเด็นเรื่องของคลื่นความร้อนอย่างเงี้ยนะคะอย่างนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของอาหารอะไรเงี้ยการขาดแคลนอาหารหรือว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับประเด็นตรงนี้เนี่ยเขามีการรณรงค์หรืออะไรไหมคะสำหรับจีนเขาทำยังไงอะคะอาจารย์จีนในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของเสียภาพนะความมั่นคงทางด้านอาหารสูงมากค่ะครับนะเพราะนั้นเราจะเห็นจีนพยายามไม่เพียงแต่พยายามจะปรับโครงสร้างพลิกฟื้นนะเพิ่มผลิตภาพการเพาะปลูกสินค้าเกษตรและอาหารภายในประเทศแต่เขายังไปใช้พื้นที่ของประเทศอื่นๆคือเขาผลักดันให้ผู้ประกอบการของเขาเนี่ยออกไปเชื่อมโยงกับต่างประเทศนะในหลายประเทศเราคงได้ยินข่าวกันละนะประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีจีนเข้ามาลงทุนทำเกษตรเยอะแยะไปหมดนะครับตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเรามองในมิติเชิงบวกเนี่ยเราต้องคิดเลยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ว่ายง่ายเป็นครัวของโลกนะเราพูดเสมอเลยในขณะที่จีนเขาขาดแคลนเนี่ยทำยังไงเราจะผูกเชื่อมโยงไอ้ตัวห่วงโซ่อุปทานทางด้านอาหารด้านสินค้าเกษตรให้มันแนบแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะมันจะเป็นโอกาสของเรานะยิ่งเศรษฐกิจจีนเนี่ยเขายังเติบโตจากภายในเนี่ยเราต้องหาทางเจาะทะลุทะลวงเข้าไปในประเทศเขาให้เพิ่มมากขึ้นมันจะเป็นโอกาสเพราะในบ้านเขาอย่าเห็นว่าโอ้เขาเป็นประเทศใหญ่นะใหญ่กว่าเรา18เท่าแล้วเห็นที่ดินเขาเยอะแยะที่ดินเขาผมว่าประมาณแค่1ใน3นะถูกใช้เพื่อการเพาะปลูกครับนะบางส่วนเขาก็ต้องไปใช้เพื่อการอุตสาหกรรมบางส่วนก็เป็นเทือกเขาเป็นทะเลทรายเพาะปลูกทำการเกษตรไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นโอกาสของเราบ้านเราเนี่ยเกือบทุกอนูเลยดีหมดนะครับถ้าการชลประทานถึงเนี่ยผมว่าการพัฒนาเรื่องการเกษตรเราเนี่ยนะจะขยายตัวมากขึ้นแล้วจีนก็อยู่ใกล้เราแค่นี้มันเหมาะสำหรับสินค้าเกษตรเพราะสินค้าเกษตรบางทีมันก็เน่าเสียง่ายนะส่งไปไกลๆต่างๆคุณภาพเมื่อถึงปลายทางจะลดลงแต่จีนเนี่ยเดี๋ยวนี้ของเราเข้าไปเนี่ย7วัน10วันถึงตลาดจีนหมดละเร็วขึ้นทุกหัวระแหงนะมันก็ทำให้คนจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้เรายินข่าวใช่ไหมคนจีนเดี๋ยวนี้ว่ายง่ายติดใจในทุเรียนเราใช่เพราะเรายกระดับคุณภาพเราเนี่ยเราตัดแก่นะครับก็ส่งเข้าไปเนี่ยคุณภาพดีเดี๋ยวผมว่านะผ่านไปอีก3ปี5ปีนะคนจีนจะติดใจในคุณภาพหรือว่ารสชาติของทุเรียนค่ะนะแบบที่ห้ามลงก็เดี๋ยวนี้โลจิสติกมันไปถึงเร็วขึ้นอ๋อใช่ๆนะถึงตอนนั้นจะไม่กินแล้วประเภทโทษนะตูดแตกอ่ะนะครับแล้วเราจะสามารถรักษาตลาดหรือขยายตลาดได้เพิ่มมากขึ้นจนได้3ไปค่ะขอแค่รักษาคุณภาพนะคะเพราะยังไงเขาต้องการอยู่แล้วล่ะนะค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ขอบคุณดร.ไพจิตรมากเลยนะคะมาพูดคุยภาพของเศรษฐกิจจีนให้เราได้เห็นกันอย่างละเอียดมากขึ้นขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ